เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกต้นว่านน้ำทองดำนะครับว่านน้ำทองนะครับแต่ใบดำเลยครับคล้ายๆว่านปลายแฉกกันครับแต่ก็ไม่ใช่ปลายแฉกจะมีคาดกลางนะครับร่องใบจะมีสีออกขาวๆนะครับเนี่ยครับน้ำทองดำนะครับเดี๋ยวลองปลูกกันครับดินก็เนี่ยครับเอาใบก้ามปูหมักนะครับให้ผมหมักประมาณเป็นปีครับจนยุ่ยนะครับใส่ถุงบ้านปูแบบเปล่าๆนะครับแล้วก็ใส่ถุงทิ้งไว้แล้วก็หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็หินปูไฟหนึ่งส่วนครับแต่พอดีมีเม็ดมันเล็กไปครับก็เลยเอาเม็ดป๊อปเปอร์ใส่สักหน่อยหนึ่งครับก็เดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปลูกนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วก็ใส่โคโนมาสักหน่อยก็ได้นะครับกันเชื้อราเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็กระถางที่ปลูกก็นะครับใส่หินก่อสร้างไปหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกกันเลยครับใส่ไปผสมไงก็ได้ครับเพอร์ไลท์ก็ได้ครับเอาให้มันดูแบบโป่งๆครับรดน้ำแล้วแบบระบายน้ำได้ดีๆครับมันจะได้ไม่เน่านะครับนะครับเสร็จแล้วก็เอาว่านน้ำทองเราวางไม่ต้องลึกมากนะครับตรงนี้มันจะไหลตามพื้นไปรากนะครับนะครับแค่นี้2ต้นแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาไว้ร่มหน่อยครับลดน้ำยาเร่งรากหน่อยนึงอันนี้ผมก็แช่น้ำยาเร่งรากไปสักชั่วโมงนึงได้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับสะดวกยังไงก็แค่นี้เป็นอันเรียบร้อยไว้ในร่มนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตดูเรื่อยๆว่าการจะเริ่มโตๆเป็นยังไงนะครับครับเรียบร้อยครับนี่ครับว่านน้ำทองครับต้นใบดำนะครับก็ใส่ถุงอบไว้นะครับตัวนี้นะครับก็ปลูกมา11วันแล้วครับก็วันนี้ก็จะแกะถุงออกนะครับก็แกะยางออกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยขยายถุงไปเรื่อยๆสัก 4-5 วันนะครับแล้วเราก็ออกจากถุงได้หรือว่าเจาะรูก็ได้ครับเจาะทีละรู5รูเมื่อไหร่ก็แกะออกจากถุงได้เลยนะครับนี่ครับทำอย่างเงี้ยครับแล้วจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับว่านน้ำทองดำครับเอาออกจากถุงอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้15วันแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับออกมาได้นานแล้วก็ยังไปก็ไม่สลดอะไรนะครับแสดงว่าติดแล้วนะครับตอนนี้เราจะอัปเดตเรื่อยๆครับเนี่ยครับตัวนี้ปลูกมาพร้อมกันนะแต่ไม่ใส่ถุงอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต่างกันครับใส่ถุงอบไม่ใส่ถุงอบครับนี่ครับเราจะไปเด็ดจุดเรื่อยๆครับนี่ครับว่านน้ำทองดำนะครับตัวนี้ปลูกมา29วันนะครับก็อยู่ปกติดีนะครับตัวนี้เคยเจอช่วงฝนตกติดต่อกันนะ10วันนะครับก็ลดแต่โคโดมาไว้นะครับแล้วก็พยายามไม่ลดน้ำครับดูอาการต้นไม้แล้วก็ช่วงมันจุดฝนหยุดเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตกอีกติดต่ออีกเมื่อไหร่ครับพยายามดูถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ลดน้ำนะครับถ้าดูอาการต้นไม้ครับก็ถ้าดินไม่แห้งจริงก็ไม่ลดนะครับก็ปล่อยมันนะครับประมาณนี้ครับแล้วพยายามคุมน้ำเอาครับอย่าให้มันน้ำเยอะเกินเดี๋ยวจะเน่านะครับแล้วก็ปลูกให้ดินโป่งๆเนี่ยครับเพราะดินโป่งเนี่ยมันจะโอกาสที่จะเน่าเนี่ยยากเดี๋ยวผมจะถ่ายใบใกล้ๆให้ดูทีนะครับต้นนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยครับปกติว่านน้ำทองจะมีลายครับตัวนี้จะไม่มีลายเลยครับก็เป็นตัวที่สวยอีกตัวหนึ่งครับก็แปลกๆไปครับถ้าใครสะสมไม้พวกนี้ก็เป็นไม้สะสมอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็ดูแปลกตาดีครับก็ลองปลูกไปนะครับลองหามาปลูกกันครับครับ
แค่นี้ครับครับต้นนี้ครับปลูกมา2เดือนกับ2วันครับก็อยู่ปกติดีครับรดน้ำวันละครั้งนะครับยังไม่แตกยอดมาใหม่นะครับยังอยู่เท่าเดิมนะครับใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับว่านน้ำทองดำครับตัวนี้ปลูกมากับ2เดือนกับ13วันนะครับเนี่ยก็ดูปกติดีนะครับเหมือนจะมีดอกเล็กๆไหมครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็มีคืออย่าไว้ให้โดนแดดโดยตรงนะครับเวลาช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยช่วงหน้าหนาวครับแสงทะแยงมานะครับถ้าเราไม่ดูให้ดีก็อาจจะไหม้ได้ใบนี้เนี่ยไหม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีตัวนึงที่ตัวนี้นะครับอีกกระถางนึงวางแล้วไม่ดูให้ดีนะครับก็ช่วงแสงทะแยงช่วงหน้าหนาวครับเมฆไม่ค่อยมีแล้วก็แดดทะแยงมาแล้วก็โดนต้นเขาโดยตรงนะครับทำให้เขาไหม้ได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับว่านน้ำทองดำครับตัวนี้คือแสงทะแยงมาครับเนี่ยโดนแต่ผมไม่ได้ดูเหี่ยวไหม้ไปเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็โดนไปหน่อยๆคือแสงทะแยงเวลาหน้าหนาวมันเปลี่ยนฤดูครับแสงมันจะอ้อมแล้วก็เมฆไม่ค่อยมีด้วยหน้าหนาวเนี่ยครับแล้วก็ทำให้มันไหม้ไปไงครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้มันแตกยอดทำเนี่ยมาใหม่นะครับอันนี้ก็เลี้ยงไปก่อนเนี่ยครับเวลาเลี้ยงก็คอยระวังนะครับเวลาแสงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนฤดูเนี่ยครับเนี่ยเขาจะไหม้อย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นประสบการณ์ถ่ายให้ดูครับว่าเลี้ยงต้นไม้ต้องคอยสังเกตให้ดีนะครับว่าวางถูกที่ไหมในถูกฤดูหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยครับเนี่ยประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวเลี้ยงต่อไปครับว่าแตกหน่อมาจะแตกหน่อไหมนะครับว่าเป็นยังไงครับต้นนี้ก็เลี้ยงกู้วิกฤตต่อไปครับครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับว่านน้ำทองดำครับตัวนี้ปลูกมา3เดือนนะครับก็ที่บอกว่าเขาแล้วนะครับว่ามันเป็นดอกหรือไม่ดอกนะครับตอนนี้รู้แล้วครับเป็นดอกแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับเล็กๆนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วดอกเขาเป็นไงจะคอยถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับครับสวัสดีครับนี่ครับช่อดอกเขานะครับประมาณเล็กๆเนี่ยครับเดี๋ยวออกดอกเป็นไงจะคอยอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าดอกเขาเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับว่านน้ำทองดำครับตัวนี้ปลูกมา4เดือนกับ3วันแล้วนะครับที่ถ่ายดูช่อดอกเขาแล้วเล็กๆนะครับนี่เริ่มมีช่อขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเกิดเพี้ยมากินครับก็ใส่ตะกร้าก็จีไปนะครับเนี่ยก็มีใบที่แบบเหมือนเสียหายนะครับเนี่ยใบล่างๆนี่ก็พวกใบแตกใหม่มานะครับแล้วก็มีช่อดอกแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับว่านน้ำทองดำครับต้นนี้ครับปลูกมา4เดือนกับ15วันนะครับเนี่ยครับก็ยังไม่บานนะครับดอกเดี๋ยวถ้าบานเมื่อไหร่นะครับก็จะถ่ายดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับว่านน้ำทองดำต้นนี้ครับปลูกมา4เดือนกับ24วันครับดอกตั้งแต่ถ่ายครั้งแรกนะครับเล็กๆนะครับถึงวันนี้คือ2เดือนกับ11วันครับตอนนี้ก็เหมือนดอกเริ่มบานเล็กๆนิดๆนะครับดอกเขาเล็กครับเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวจะถอดที่ดูเนี่ยเล็กมากครับนี่นะครับเริ่มเหมือนบานนิดๆแล้วครับเดี๋ยวมันบานยังไงอีกจะคอยถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับถ่ายให้ดอกดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้ครับดอกเขาครับยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับถ่ายต้นกับดอกให้ดูรวมๆให้ดูทีนะครับว่าเป็นยังไงก็เนี่ยครับต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดอกเขาไม่ได้ใหญ่เล็กครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไง
นี่ครับดอกของต้นว่านน้ำทองดำนะครับตัวนี้ปลูกมา5เดือนกับ2วันนะครับดอกนะครับตั้งแต่บานเล็กๆนะครับถึงวันนี้ก็2เดือน19วันนะครับห่างการถ่ายครั้งที่แล้วนะครับ8วันครับตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มเนี่ยครับบานแล้วนะครับดอกเล็กๆนะครับบานแล้วนะครับค่อยสุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดูว่าบานกี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาใช้เวลาบานในช่อนี้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับครับแล้วจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับดอกว่านน้ำทองดำครับตัวนี้ต้นนี้ครับปลูกมา5เดือน16วันครับดอกนี้นะครับตั้งแต่เล็กถึงวันนี้ครับถึงวันนี้ก็3เดือนกับ2วันนะครับก็บานนานนะครับแต่ดอกเขาไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวที่ประดินต่อให้ดูนะครับประมาณนี้ครับเล็กๆแต่ก็บานนานบานทนดีนะครับก็สวยดีนะครับต้นนี้ใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ